ในแล็บนี้นะครับเราจะเป็นการเขียนโปรแกรมขั้นสูงขึ้นไปนิดนึงจากภาษา PHP เบื้องต้นที่เราเคยใช้มานะครับตอนนี้เราจะเขียน PHP เพื่อติดต่อไปยังตัวฐานข้อมูลนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราเขียนเว็บเนี่ยในเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีฐานข้อมูลนะครับที่เราเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อจะประมวลผลแสดงข้อมูลอินเสิร์ตข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวฐานข้อมูลนะครับใน PHP ในแพ็กเกจของ WAMP เนี่ยที่มันติดตั้งมานะครับมันจะมีตัวโปรแกรมนะครับจากการฐานข้อมูลตัวหนึ่งชื่อว่า php my admin นะครับทีนี้เราลองเข้าที่เบราว์เซอร์นะครับเราลองเข้าที่เบราว์เซอร์เราลองเข้าที่ localhost port 81ของเราตามด้วย slash php my admin นะครับตัวนี้มันจะมีมาให้เลยเป็นแพ็กเกจที่มันติดตั้งมาให้พร้อมกับใน WAMP นะครับกด enterถ้าสมมติพอกด enter ปุ๊บเนี่ยได้เข้าหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นรูปเรือใบแล้วก็เป็น php my admin แบบนี้แสดงว่าตอนนี้มีแพ็คมีซอร์สโค้ดของตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับ php my admin เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลไม่ใช่ตัวฐานข้อมูลนะเป็นตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับโดยเขียนจากภาษา php จัดการฐานข้อมูล mysql มันเลยตั้งชื่อว่า php my admin นะครับทีนี้เราล็อกอินเข้าไปครับโดย user ชื่อว่า root นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับของอาจารย์เป็น abc 123ทำไมเป็น abc 123จำได้ไหมตั้งแต่วิดีโอแรกที่เราติดตั้ง WAMP นะครับมันจะมีให้ตั้ง username password username มันเป็น root อยู่แล้วนะครับแต่ว่า password ตอนนั้นพวกเราตั้งเป็นอะไรครับของอาจารย์ตั้งเป็น abc 123อาจารย์ตั้งแบบนี้อาจารย์ล็อกอินกด go นะครับถ้าสมมติว่ามันถ้าเราจำ password ได้เราล็อกอินได้ถูกต้องนะครับมันจะ connectไปยังตัวฐานข้อมูลนะครับจะเชื่อมต่อไปยังตัวฐานข้อมูล MySQL แล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแต่ของใครที่ล็อกอินเข้าไปแล้วแล้วมันตีเออร์ขึ้นมาบอกว่า username ผิดบ้างอันนู้นอันนี้ผิดบ้างอันนี้ต้องมานั่งแก้ปัญหากันนะครับถ้า username ผิดเอ้ยไม่ใช่โทษที password ผิดตัว password ผิดเนี่ยต้องทำการ reset password ซึ่งอาจารย์คงไม่สอนในวิดีโอนี้นะครับคงต้องได้มานั่งแก้กันที่หน้าจอว่าเราจะ reset password กันยังไงนะครับทีนี้พอเราเข้าที่ตัวฐานข้อมูล MySQL ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับไปดูที่แล็บของเราแล็บทำอะไรแล็บของเราเนี่ยบอกว่าในการทำแล็บจะต้องมีตัวข้อมูลตัวอย่างนะครับข้อมูลตัวอย่างเช่นดังนั้นในตัว MySQL ของอาจารย์จะดาวน์โหลดตัวข้อมูลตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตมาที่เขาใช้กันนะครับมันมีลิงก์อยู่อาจารย์ copy link นะครับ copy link ในสไลด์นะครับแล้วก็เอามาวางอยู่ในตัวเบราว์เซอร์นะครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปที่ตัวลิงก์นะครับมันจะบอกว่าเป็น MySQL Sample Database นะครับเราก็เลือกเลยตรงนี้ครับตรงที่ดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดเลยครับกดดาวน์โหลดปุ๊บมันจะเป็นไฟล์นะครับเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .zip นะครับเป็นไฟล์ .zip แบบนี้เราก็ลองเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็แตก zip ไฟล์มันออกมาครับแตก zip ไฟล์มันออกมาโดยใช้โปรแกรมที่แตก zip ธรรมดานะครับก็แตก zip มาใส่โฟลเดอร์ไว้นะครับใส่โฟลเดอร์ไว้จากดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับในโฟลเดอร์จะมีไฟล์แค่1ไฟล์ครับที่เป็นนามสกุล .sql นะครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวฐานข้อมูลตัวอย่างที่เราจะเอามาใส่อยู่ในตัวระบบนะครับตัวฐานข้อมูลของเราทีนี้ไปดูในแล็บครับเขาบอกว่าในแล็บเนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดตัวฐานข้อมูลมาแล้วเนี่ยฐานข้อมูลนะครับที่เราดาวน์โหลดมามันตั้งชื่อตัวเดต้าเบสว่าคลาสสิกโมเดลแต่อาจารย์รู้สึกว่าโอ้โหคลาสสิกโมเดลมันไม่ make sense สำหรับอาจารย์จะเปลี่ยนคำว่า classic model เนี่ยชื่อ database มันเนี่ยเป็นคำว่า demo แทนเพราะเรากำลังจะ demo ตัว database ถูกไหมครับฉะนั้นเรากลับไปที่ไฟล์ SQL ที่เราสร้างไอ้ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราคลิกขวาครับเปิดด้วยโปรแกรม editor อะไรก็ได้เช่น Notepad พัดพัดหรือแม้กระทั่งตัว Visual Studio Code ก็ตามนะครับอาจารย์เปิดด้วย Notepad พัดพัดนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับดูเนี่ยนี่คือข้อมูลตัวอย่างนะครับที่เขามีให้เยอะไปหมดเลยทีนี้ให้เราใช้ตัว search นะครับตัวค้นหานะครับแล้วเราจะ replace นะครับก็คือตรงนี้อาจารย์เลือก replace จากตัวอย่างอาจารย์บอกให้จะต้อง replace classic model นะครับให้เป็นคำว่า demo อาจารย์ copy ไว้ครับ classic model ให้ replace ด้วยคำว่า demo มันจะไปค้นหาอยู่ในไฟล์เนี้ยว่ามันมีการอ้างถึง database ที่ชื่อว่า classic model เนี่ยตรงไหนบ้างแล้วมันจะ replace เป็น demo ฉะนั้นอาจารย์กด replace all ครับปึ๊บมันจะ replace ทั้งหมดเลยในตัวไฟล์นี้นะครับและอันที่2ครับอันที่2เราจะต้อง replace สิ่งที่เรียกว่าเป็นภาษานะครับเพราะว่า
ตัวดาต้าเบสตัวนี้ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเขาตั้งเป็นลาติน1เป็นเอนโคเดอร์เป็นลาติน1แต่ว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วใช้เป็นลาติน1เนี่ยก็สามารถ import เข้าไปได้นะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหรือเราอยากจะใส่ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยอ่ะมันจะใส่ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจากลาติน1นะครับลาติน1ตัวนี้ให้เป็น UTF 8นะครับเพื่อที่จะใส่ภาษาไทยได้ฉะนั้นอาจารย์ copy คำว่าลาติน1นะครับแล้วก็เสิร์ชอีกเหมือนเดิมครับ replace ตัวลาติน1ด้วย UTF 8นะครับแล้วก็ replace ครับกด replace all เลยปึ๊บมันก็จะไปค้นหาว่าตรงไหนที่เป็นลาติน1ปุ๊บมันจะ replace ด้วย UTF 8นะครับจากนั้นครับเซฟไฟล์ครับเซฟไฟล์จุด SQL ที่เราสร้างขึ้นที่เราโหลดมานี่แหละเซฟครับปิดไปเราจบแล้วตอนนี้เรา replace เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราเริ่มทำการ import ข้อมูลนะครับทำยังไงเอ่ยเรามาที่ตัว PHP MyAdmin นะครับเราจะดึงข้อมูลที่เราตัวอย่างนั้นนะเอามาใส่ในดาต้าเบสเรานะครับเรามาที่เมนูข้างบน import ครับ import ข้างบนเสร็จแล้วในเมนู import เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกไฟล์ตัวนี้เห็นไหมครับเลือกไฟล์เราก็กด choose file ไปที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้แล้วก็ไปที่ไฟล์จุด SQL นะครับจุด SQL จากนั้นกด open ครับปึ๊บชื่อไฟล์จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับ character set character set ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เลือกใหม่โทษทีปึ๊บ character set มันเป็น UTF8 นะครับเป็น UTF8 แล้วก็ในไฟล์ก็เป็น UTF8 แล้วนะครับถ้าเรากด go ก็จะ insert แต่ว่ามันมีข้อนิดนึงก็คือว่าตัว database ตัวนี้มันมีการทำ primary key reference key อะไรกันเป็น deletion กันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันดันวางตำแหน่งไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ฉะนั้นให้เราติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับติ๊กตัวนี้ว่าenable foreign key checks นะครับก็คือจะเช็ค foreign key ตอนที่ insert ด้วยอันนี้เอาออกนะครับเอาออกไม่งั้นจะ insert ไม่ลงนะครับจะ import ข้อมูลเข้าไปไม่ได้ก็ติ๊กตัวนี้ออกก่อนแล้วก็กด go ครับกด go ปุ๊บถ้ากด go ไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันทำงานได้นะถ้ามันถูกต้องทุกอย่างนะครับถ้ามันถูกต้องทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นออกมาเป็นสีเขียวๆต้องรอเวลานิดนึงเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างที่จะประมวลผลเยอะนะครับมันมีตัว database หลายก้อนนะครับ table หลาย table นี่เห็นไหมครับมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวๆถ้าเขียวๆหมดเยอะๆอย่างนี้แสดงว่าทำงานได้นะครับถูกต้องและมันจะมี database ทางซ้ายมือโผล่ขึ้นมาตรงนี้ชื่อว่า demo ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ครับถ้าเรากดเข้าไปที่ demo นะมันก็จะมีการ list table ขึ้นมาว่าใน database เนี้ยมี table กี่ตัวมี table customer employee office อะไรประมาณเนี้ยนี่ครับคือสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาให้เรา import เข้ามาให้เรานะครับฉะนั้นใน lab นี้นะครับเราสามารถ import ตัว database เข้ามาในตัว PHP ตัว MySQL ของเราได้แล้วนะครับโดยใช้โปรแกรม PHP MyAdmin นะครับ